แต้วนัทพรเผยชีวิตการเป็นนางเอกที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นแบบนี้เป็นซุปตานางเอกนั้นไม่ง่ายเลยกว่าจะมีวันนี้สำหรับแต้วนัทพรเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและจะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเธอจะมีผลงานด้านไหนแฟนคลับก็ซัพพอร์ตเต็มที่ได้รับกระแสตอบรับดีเกินต้านมาตลอด ล่าสุดเธอเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตผ่านรายการ WoodyFM อัปเดตชีวิตการเป็นนางเอกที่ต้องเป็น Perfectionist ถามว่าเวลาเรามองแต้วด้วยบทบาทของการเป็นนางเอกแล้วบางทีคนก็ยังตีกรอบรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างแต้วเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกอะไรอย่างนั้นเลย แต่เพราะว่าความคิดที่ทำให้แต้วรู้สึกว่ามันยังเป็นอุปสรรคคือมันเป็นชุดความคิดที่รู้สึกว่าเราต้องดีในทุกๆอย่างแล้วมันเหมือนมีความแอบกดดันตัวเองอยู่ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกอยากเป็น perfectionist ด้วยเหมือนกันประมาณหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นทางออกแต้วก็คือเวลาที่เป็นไลฟ์สไตล์ของแต้วเองก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากตามใจตัว องค์อยากแต่งตัวแบบนี้อยากทำอะไรเป็นทางออกที่อยากจะโชว่วานางเอกก็ทำได้นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับเรามากก็แค่เรียนรู้ไปตามแต่ละช่วงเวลา